สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับเลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อกาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลนแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับก็ลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะฝากกันด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับจบก,กันไปครับในศึกเวทีพิมเ์เดกังกฤษนะครับคู่ระหว่างซอลทฮมตันเจ้าบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยเตอราซึ่งเป็นทีมเยือนนะครับผลสกอร์มาแมนยู U, เสมอซอลทฮมตันไป1ประตูต่อ1นะก็มีการทําประตูอย่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับในเกมดังกล่าวนะฮะถือว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่เราทําได้เพียงแค่เสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มนะครับ ในเกมดังกล่าวครับก็แมนยูเนี่ยจัดเซตตัวจริงมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับทำเอาแฟนบอลเนี่ยถึงกับงงไปตามๆกันนะฮะซึ่งเซตตัวจริงเนี่ยก็มีดาวิดเดีนะครับแนวรับเนี่ยก็เป็นลีเนลเลอลูกชอแม็กควายแล้วก็วันบิซาก้าแต่ไม่ฟิลตัวกลางเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเอาแม็กโทมินีออกไปนะครับไม่ได้มีตัวจริงนะฮะแต่ว่าอยู่บนมานั่งสำรองเอามาติดลงมาเป็นตัวจริงแทนนะครับ แล้วก็จะมีบรูโน่มีเฟสมีกรีนวูดนะครับแล้วก็ปอกปาส่วนกองหน้าเนี่ยนะครับแมนยูนัดนี้เปลี่ยนไปใช้อองต์ร่ม์กซิอาลซึ่งก็เอากรีนวูดเนี่ยถ่างออกข้างไปนะฮะแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยจะมีพวกวา ok รันเดยโกดาโลควนมาตาลินกาดเจมดันนี่ฟันเดเบกแมทเทอร์เนีแล้วก็จะดองซานโชะนะครับก็ทำให้แฟนบอลเนี่ยมีการสงสัยกันว่าทำไมได้มีการเลือกมักซียลลงเล่นแล้วก็ อันนี้ใช้มาติดนะครับทั้งทังที่ตัวเลือกตอนแรกก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเรมเส้นฝั่งขวาตำแหน่งเดียวนะฮะนี่ก็คือการพริจารณาก่อนเกมแล้วก็หลังเกมด้วยเกี่ยวกับการจัดตัวผู้เล่นนะครับแต่ต้องชมเรื่องของการเล่นของซาดัมตันครับว่าวันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะก็เล่นรับได้ดีนะครับการผ่านบอลการส่งต่อบอลกันเนี่ยของซามตันก็ค่อนข้างแม่นยำนะฮะ เขาเล่นแบบบุกเข้าสายแมนยูเลยครับนะเล่นแบบไม่กลัวนะครับเล่นดีเหมือนกันต้องให้เครดิตเจ้าบ้านด้วยว่าวันนี้เขาเตรียมแผนมาดีนะครับเตรียมตัวมาดีนะฮะส่วนเรื่องของการทำประตูเนี่ยนะครับแมนยูมาเสียประตูนะครับประตูแรกเลยนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่เชียร์ดัมเนี่ยนะฮะยิงเข้าไปแล้วทีนี้มันก็ไปฉลับนะครับซึ่งเครดิตจากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์อังกฤษเนี่ยที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการ โดนเฟดแล้วก็เป็นการแบบว่าทําเข้าประตูตัวเองนะครับก็ไม่ใช่เครดิตของเชียร์ดำนะฮะแต่ว่าโอเคเชียร์ดำก็ดีจากันไปนะครับก็เป็น1ประตูที่ทางซอสดำตันยิงขึ้นนำแมนยูหนึ่งศูนย์นะครับต่อมาครับคืึ่งหลังเนี่ยแมนยูก็มาตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งจากการเข้าทําการชิงบอลกันนะฮะกับทางปอกบาแล้วก็พูรูโน ปรโดเนี่ยแตะบอลสั้นมาให้บล็อกบาแล้วก็บล็อกบาเนี่ยก็จิ้มมาทางเมสันกินวูดที่ยืนว่างอยู่แล้วก็ตวัดยิงเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่คือ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมวัน,นี้ครับก็จบเกมเสมอกันไป1นึ่งหนะฮะประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองของเฟรดนะครับจากังหวัการยิงของทางเชียร์ดัมนั่นแหละแล้วก็ของแมนยูเนี่ยก็เป็นเมสันกินวูดนะครับที่ทําประตูได้แบบต่อเนอื่องนี่คือประตูที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วน5ประเด็นหลังเกมทีเนี้ยเรามาคาะกันดีกว่านะครับส่วนใหญ่แน่นอนครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องแรกครับก็คือบทเรียนสําคัญนะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กเนี่ยนะฮะถ้าเราทราบกันดีอยู่แล้วเราได้ดูกันมาบ่อยอยู่แล้วนะครับในช่วงซีซั่นก่อนหน้านั้นน,น,นะครับว่าเวลาแมนยูเล่นเกมเยือนหรือว่าแมนยูโดนขึ้นนําเร็วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยก็คือแมนยูจะมายิง ตีเสมอแล้วก็จะมีผลลัพธ์ก็คือเรื่องของการชนะตามหลักนะครับโดนนําเร็วแล้วก็จะยิงยิงตีเสมอเร็วแล้วก็พยายามที่จะเอาอีกหนึ่งประตูหรือว่าเอาประตูเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆจนสุดท้ายจบเกมแมนยูจะแซงชนะได้แต่ว่าเกมวันนี้นะครับโอเคแมนยู OK โดนขึ้นนํานึ่งนะฮะในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังลงมาเนี่ยนะครับโอเคก็พยายามเอาคืนนะครับแล้วก็ทําได้ก็จริงแต่พอทําได พอตามตีเสมอได้หลังจากนั้นเราก็มีความผิดพลาดไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะสม,มาคัญเนี่ยมักจะไม่ค่อยเนียนตานะครับจังหวะสุดท้ายก็ไม่เนียนด้วยนะครับทำได้ไม่ค่อยดีนะฮะวันนี้เราผิดพลาดค่อนข้างเยอะการผ่านบอลก็ไม่ค่อยเนียนด้วยอย่างที่ว่ากันไปนะครับแล้วก็เปิดช่องให้ซอลตันบุกเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับในเกมวันนี้ซึ่งถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบในลนักษณะที่คล้ายกันก็คือโดนนำเนี่ยนะฮะหรือว่าลักษณะแบบว่าโดนตีเสมอแล้วก็แซงขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกมัแรกซึ่งลีดเดี่ยวม,มาตีเสมอใช่ไหมครับเราก็พยายามที่จะตีขึ้นไปแซงขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีประตูเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆแต่ว่าเกมวันนี้มันเหมือนเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ทําอะไรแบบไม่ละเอียดมากพอนะครับก็ นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาคอกันว่าเกมวันนี้เรามีข้อบิดพลาดจริงนะครับส่วนประเด็นที่2ครับก็เป็นในเรื่องของปอปปอกบาร์นะครับป๊อปปกบาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมวันนี้ไม่ใช่เกมที่เขาเด่นที่สุดนะครับก็จะมีช่วงเงียบอยู่บ้างช่วงที่มีการผ่านบอลที่ไม่ละเอียดมากพอนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็มีช่วงดีแล้วก็ช่วงไม่ดี ในส่วนของเกม90นาทีของปอกปาในเกมนี้นะครับแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประตูที่เกิดขึ้นเป็นประตูตีเสมอเนี่ยก็มาจากตัวของปอกบาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญของทีมเหมือนกันนะครับในเกมนัดนี้นะนะก็บางคนอาจจะมองอีกแบบก็ได้ว่าปอกบาเนี่ยเล่นไม่ดีในเกมนี้หรือบางคนอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ก็คือเล่นไม่ดีแต่อย่างน้อยก็มีส่วนสําคัญที่ส่วนสาคัญในการช่วยให้ทีมเนี่ยตีเสมอได้เป็นการแบบ จิ้มบอลไปให้ทางเมสันกินบูตยิงเข้าไปนะครับก็เป็นการสัางแอซิดนั่นแหละนะสำหรับปอกบาทนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ครับก็ต้องพูดถึงกันครับในตัวขององต์อนี่มาร์กซิยาวนะครับนัดน,นี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับหลังจากที่ไปทําเกมกระชับมิตรแบบปิดแล้วก็เหมือนกับฟอร์มเข้าตาโอเล่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้โอกาสกันไปสุดท้ายก็ทําอะไรได้แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ เรื่องของการมีส่วนร่วมหับเกมก็แบบมันเป็นคําพูดเดิมๆครับก็คือไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวรุกรายอื่นนะสำหรับมาร์ซิยวนะครับก็ถือว่ามาร์เซิยวคว้าโอกาสสําคัญในการพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ในเกมนี้นะครับสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนออกไปนะครับในช่วงครึ่งหลังนาทีที่ประมาณ58-59ประมาณนั้นครับแล้วก็ส่งทางเจดองซานโชลงมานะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับ ประเด็นที่4เนี่ยก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์หลังเกมมองข้างเยอะนะครับที่เฟเยืนคู่กับมาติดในเกมวันนี้ไม่ค่อยละเอียดนะครับมาติดก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าขาดประสิทธิภาพเลยนะครับบางจังหวะก็ช้าในหลายจังหวะนะครับแต่ว่าโอเคจุดหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือลูกกลางอากาศนะครับที่ช่วยสกัดได้แต่ว่าก็ภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยครับเฟเช่นเดียวกันนะครับ ประสิทธิภาพกองกลางตัวตรงกลางของแมนยูในเกมน,เนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเกมพบกับลีดเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะในเกมพบกับลีดเนี่ยนะครับแมตต์คาย์ินียืนคู่กับเฟสเนี่ยยังพอโอเคหน่อยแต่พอมาติดยืนคู่กับเฟสเนี่ยโอ้โหความแตกต่างชัดเจนจริงๆนะครับนี่คือประเด็นที่4ที่กองกลางของเราไม่ละเอียดมากพอนะครับในเกมวันนี้แล้วก็ประเด็นที่5ครับต้องชมดีอาร์นะครับดีอาร์บางจังหวะอาจจะมีการตัดสินใจที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ กะจะออกมาปัดบอลกลางากาดแล้วแต่ว่าก็ออกมาแบบครึ่งๆกลางนะฮะนี่คือข้อเสียของเดียาอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยแบบมั่นใจในเรื่องของการออกมาถ้าเป็นดีโน่ก็มักจะออกมาแบบทุ่มสุดตัวเลยนะครับแต่นัดเนี้ยต้องชมเดีกาในเรื่องของจังหวะการเซฟอะที่อัรมสตองเนี่ยมีจังหวะจอ่อๆแล้วก็ดีกาช่วยเซฟไว้ได้ถ้าเซฟไหวไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยครับเป็นจังหวะที่เฮลิมเบอร์ไวเนี่ยมือนะครับแล้วก็โดนอัรมสตองชกบอลไปอ่ะผู้เล่นของารัมป์ตันชกบอลไปแล้วก็ หลุดเข้าบ่ายยิงนะครับแต่ว่าเดกาเซไ้ได้แบบสวยสดงดงามเลยนะครับต้องให้คําชมไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะส่วนประเด็นที่6กครับก็คือนัดนี้จะดานโชวได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเกมนัดแรกที่พบกับลีดเนาะแต่ว่าภาพรวมสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับก็ต้อง ปรัรบตัวกันต่อไปเราก็คง ind, วิาพาวิจารณ์หนักอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาด้วยนะครับก <st ess> ็ต้องใช้เวลากันไปนะฮะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็มีจังหวะแบบหวาเสียวอยู่บ้างนะครับแล้วก็บางจังหวะก็มีการใช้สกิลความสามัคคีขอตัวอยู่บ้างนะครับก็รอคอยโอกาสช่วงท็อปฟอร์มกันไปนะครับหรือว่ารอชมแล้วกันนะครับส่วนดูเรื่องของนกันบ้างครับเรื่องของหลังเกมประมาณนี้นะอย่างที่ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั่นเตะนะครับ ซึ่งตามรายงานของ Daily Mail เนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยไม่กลัวที่จะเสียป็อกบาไปแบบฟรีๆแล้วก็ไม่มีแผนการที่จะขายนักเตะรายนี้เพื่อเอาเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าไม่มีการเด่งขายแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่กลัวด้วยที่จะเสียป็อกบาไปแบบฟรีๆในช่วงปีหน้านะครับแล้วทางแมนยูเนี่ยก็มั่นใจด้วยครับว่าเรื่องของสัญาฉบับใหม่เนี่ยทางต้นสังกัดจะหาทางออกกับป็อกบาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ในระหว่างที่มีการแบบว่าสุ่มเสี่ยงแบบเนี้ยแมนยูก็จะมีการคุยสัญญากับปอกบาไปในตัวด้วยแล้วทางแมนยูเนี่ยมั่นใจแบบร้อเ,เครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับโอเล่เองก็ออกมายืนยันโดยตลอดนะครับว่ายังไม่ล้มเลิกแผนการรังตัวปอกบาให้อยู่กับพิมพต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะเสี่ยงเรื่องของการเสี่ยงเตะไปอีกครั้งแบบฟรีด้วยนะนะฮะนี่คือรายงานกันออกมาครับเรื่องของสัญ,ญาชาติใหม่ของปอกบา เม i เ y m a i ซึ่งกฤษตีข่าวออกมาครับว่าแมนยูยอมเสี่ยงแล้วนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของเจมส์การ์เนอร์กันบ้างนะครับข่าวล่าสุดออกมาครับก็มีการคอนเฟิร์มนะฮะว่าแมนยูจัดการต่อสัญญาเจมส์การ์เนอร์กองกลางดาวรุ่งของทีมออกไปอีกนะครับแล้วก็พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการปล่อยให้นอตติงแฮมฟอร์เดสก็ภาพก็ชัดเจนอยู่นะครับไปนอตติงแฮมเป็นที่เรียบร้อยไปยืมตัวนะครับกรณีมันจะคล้ายๆกับตัวเซเบ้เลยนะครับ ก็มีการรั้งไม้ก่อนนะฮะเซ็นสัญญาบับใหม่3ปีนะครับซึ่งจะมีอายุสัญญาจนถึงปี2024แล้วก็มีเงื่อนไขออปชันอีก1ปีครับจนถึงปี2025นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ